สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะ3โครงการวิจัยสวทช.เปิดตัวผลงานที่ได้รับทุนล้านช้างแม่โขงโดยรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตในประเทศกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงค่ะศาสตราจารย์ดร.ชูกิจลิมปิจำนงผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ได้เปิดเผยว่าในปี2566สวทช.ได้รับทุนจากกองทุนความร่วมมือพิเศษล้านช้างแม่โขงหรือ LMCSF จำนวน3โครงการโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติไบโอเทคสวทช.จำนวน2โครงการได้แก่โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเห็ดบริโภคได้เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการเกษตรที่ยั่งยืนระหว่างประเทศในภูมิภาคแม่น้ำโขงและโครงการส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลังที่ยั่งยืนโดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในภูมิภาคแม่น้ำโขงและโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ M-Tech สวทช.จำนวน1โครงการได้แก่โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมในประเทศและการจัดเตรียมร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดของโครงการรถไฟความเร็วสูงโดยทั้ง3โครงการได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพิเศษล้านช้างแม่โขงเพื่อสนับสนุนความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อการพัฒนาแก่ประเทศลุ่มน้ำโขง6ประเทศได้แก่กัมพูชาลาวเมียนมาไทยเวียดนามและจีนโดยจะสนับสนุนแก่โครงการขนาดกลางและขนาดเล็กที่ส่งเสริมการพัฒนาในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงนอกจากนี้ความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและจีนปรากฏชัดเจนในความร่วมมือเหล่านี้โดยไทยเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปยังประเทศลุ่มน้ำโขงขณะเดียวกันได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีและกิจกรรมความร่วมมืออื่นๆจากประเทศจีนเช่นกันการซัพพอร์ตนะครับที่ได้จากทางจีนนะครับผ่านโครงการล้านช้างแม่โขงดิเวอร์เนี่ยเป็นโครงการที่จะร่วมกันใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ซึ่งในส่วนของสวทช.เองมีเรื่องของการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพันธกิจหลักของเราอยู่แล้วประกอบกับนักวิจัยเราก็ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลในภาคการเกษตรเรื่องของการรับเทคโนโลยีใหม่เข้ามานะครับดังนั้นเริ่มต้นเลยเนี่ยนักวิจัยก็เห็นโอกาสว่าเรื่องต่างๆที่จีนประสบความสำเร็จมีอยู่เยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเอาไบโอเทคโนโลยีเข้ามาช่วยภาคการเกษตรสำหรับประเทศไทยเราเองก็มีปัญหาอยู่เยอะเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคพืชในมันสำปะหลังนะครับการขยายประโยชน์การเพิ่มยิวให้มันสำปะหลังได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพดีภายในพื้นที่ที่เล็กลงนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ย เป็นอะไรที่เราสามารถที่จะได้รับทุนจากต่างประเทศได้รับการช่วยเหลือได้รับความร่วมมือในการเอาเทคโนโลยีที่จีนมีดีอยู่แล้วมาแล้วก็ลงในพื้นที่ของเรารวมถึงประเทศเพื่อนบ้านนะครับไม่ใช่เพียงแค่ในส่วนของประเทศไทยซึ่งข้อดีของการร่วมมือผ่านทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยคือไม่มีข้อจำกัดทางเรื่องของการเมืองแต่ว่าจะเน้นให้เกิดประโยชน์กับคนในพื้นที่ดังนั้นการถ่ายทอดการอะไรจะไม่คิดเล็กคิดน้อยในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของมูลค่าของที่เทคโนโลยีที่จะส่งผ่านมานอกจากนั้นโครงการก็20กว่าล้านนะครับแต่โดยรวมเนี่ยเป็นโครงการที่ทางรัฐบาลจีนสนับสนุนมาสำหรับเราเองก็มีคนเข้าไปร่วมอยู่ในโครงการมีเครื่องมือที่เข้าไปร่วมนายหมามิงเกิงที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยกล่าวแสดงความยินดีกับสวทช.ที่ได้รับทุนวิจัยใน3โครงการวิจัยโดยรัฐบาลทั้ง2ประเทศได้ร่วมสนับสนุนโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากกว่า 1,000 โครงการโดยทั้ง3โครงการได้แก่โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเห็ด
โครงการส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลังและโครงการเพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมในประเทศและการจัดเตรียมร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดของโครงการรถไฟความเร็วสูงนับเป็นประโยชน์ต่อประชากรส่วนใหญ่ในการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตในประเทศกลุ่มลุ่มน้ำโขงเพื่อยกระดับเพิ่มรายได้การจ้างงานให้มีความกินดีอยู่ดีถือเป็นพลังในการขับเคลื่อนหลักของประเทศเห็นได้ชัดเจนจากแผนพัฒนาประเทศไทย 4.0 โมเดล BCG และเป้าหมายการหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางด้วยการพึ่งพานวัตกรรมทางเทคโนโลยีให้มีความยั่งยืน